Student กลับมาพบกับ Teacher อ้อยอีกแล้วนะคะใน Today นะคะวันนี้นะคะ Teacher ก็จะมาทีชนะคะในวิสระการเรียนรู้นะคะ Mathematics นะคะของเกรด7นะคะ We are going to learn about topic นะคะ Multiply the exponents นะคะก็คือการคูณของเลขยกกำลังนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปเรียนในคำศัพท์นะคะประจำหน่วยกันเลยค่ะเรามาดู vocabulary กันเลยนะคะ number 1ค่ะ multiply ก็คือการคูณนะคะ number 2ค่ะ power number นะคะคือเลขยกกำลัง number 3ค่ะ base ก็คือฐานนะคะ number 4ค่ะ exponent ก็คือเลขชี้กำลังนะคะ number 5ค่ะ number ก็คือจำนวนนะคะเรามาดูกันเลยการคูณเลขยกกำลังนะคะหรือ multiply the exponent นะคะการคูณเลขยกกำลังนะคะพิจารณานะคะคือทิชเชอร์จะให้นักเรียนพิจารณานะคะคือ2ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง4นะคะและ3ยกกำลัง2คูณกับ3ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูในตัวอย่างที่1หรือ example กันเลยนะคะ2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4เท่ากับวงเล็บแรกนะคะก็คือ2เนี่ยคูณกันอยู่3ตัวเพราะว่าเป็น2ยกกำลัง3นะคะคูณกันกับวงเล็บที่2เนี่ยก็จะมีเลข2อยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะคะก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ2ก็เป็น2ยกกำลัง4เพราะฉะนั้น2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4นะคะเลขฐานเหมือนกันนะคะให้นักเรียนนำเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันได้เลยผลลัพธ์ที่ได้หรือคำตอบหรืออันเซอร์ที่ได้นะคะก็คือ2ยกกำลัง7นั่นเองค่ะต่อไป3ยกกำลัง2นะคะคูณอยู่กับ3ยกกำลัง3นะคะเท่ากับ3คูณ3นะคะในวงเล็บที่1นะคะคูณกับวงเล็บหลังก็เป็น3ยกกำลัง3ใช่ไหมคะ3ยกกำลัง3ก็คือ3คูณกัน3ครั้งนะคะก็จะได้3คูณ3คูณ3นะคะก็คือ3ยกกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นเลขฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ3ยกกำลัง5นั่นเองค่ะนะคะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะจะได้ว่าผลคูณของเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเหมือนกันนะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะที่มีฐานเป็นจำนวนเดิมและเลขชี้กำลังได้จากการพัดนะคะ เลขชี้กำลังของตัวตั้งกับเลขชี้กำลังของตัวคูณนะคะซึ่งการดำเนินการนะคะนี้เป็นไปตามสมบัติของการมันนิพายก็คือการคูณของเลขยกกำลังนะคะเมื่อ a นะคะเป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ m n เป็นจำนวนเต็มแล้วนะคะ a ยกกำลัง m เนี่ยคูณกับ a ยกกำลัง n นะคะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะคะเขาบอกว่าในกรณีที่เลขยกกำลังนะคะนั้นมีฐานแตกต่างกันจะไม่สามารถใช้สมบัติการมันนิพายหรือการคูณเลขยกกำลังได้จะต้องนำค่าของเลขยกกำลังเนี่ยมาmultiply กันก่อนก็คือมาคูณก่อนแหละแล้วก็หาผลคูณให้ได้นะคะเรา next นะคะเรามาดู example กันเลยค่ะเขาบอกว่าจงหาผลคูณของเลขยกกำลังต่อไปนี้นะคะในข้อที่1นะคะ4ยกกำลัง3คูณกับ4ยกกำลัง5อย่างที่ทีเชอร์บอกไปนะคะคือฐานเหมือนกันนะคะให้นักเรียนนำเลขชี้กำลังเนี่ยมาทำการพัดหรือว่าทำการบวกกันได้เลยนะคะวิธีทำค่ะ4ยกกำลัง3คูณกับ4ยกกำลัง5นะคะก็จะได้เท่ากับ4ยกกำลัง3นะคะบวกกับ5ก็คือ3บวก5คือเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะคำตอบที่ได้หรือผลลัพธ์ที่ได้คือ4ยกกำลัง7นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ4ยกกำลัง3คูณกับ4ยกกำลัง5นะคะผลลัพธ์ที่ได้ในข้อนี้ก็คือ4ยกกำลังอะไรเอ่ย4ยกกำลัง7เก่งมากค่ะ very good นะคะนักเรียนต่อไปดูในข้อที่2กันเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะในข้อที่2เขาบอกว่าทีนี้16คูณ2ยกกำลัง5วิธีทำนะคะ16คูณ2ยกกำลัง5เท่ากับเราจะแยกตัวประกอบของ16ก่อนนะคะการแยกตัวประกอบของ16นะคะเราจะเริ่มจากแม่2เนาะ2คูณ2คูณ2คูณ2 2คูณกัน4ตัวนะคะแล้วก็คูณกับ2ยกกำลัง5ทีนี้เลขฐานเหมือนกันไหมคะทำเลขฐานให้มันเหมือนกันนะคะเราก็จะได้
2ยกกำลัง4คูณกับ2ยกกำลัง5เลขฐานเหมือนกันแล้วนำเลขชี้กำลังมาทำไมคะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะก็คือนำ2ยกกำลัง4บวก5ก็คือ4บวกกับ5นะคะผลลัพธ์ที่ได้ในข้อนี้ก็คือ2กำลัง9นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้นะคะคือ16คูณ2ยกกำลัง5นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเท่ากับ2ยกกำลัง9นั่นเองค่ะ next นะคะจงหาผลคูณของเลขยกกำลังต่อไปนี้เหมือนเดิมเลยนะคะในข้อที่3นะคะเขาบอกว่า7ยกกำลัง3เนี่ยคูณกับลบ7ยกกำลัง4นะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ7ยกกำลัง3คูณกับ7คูณกับลบ7ยกกำลัง4นะคะก็จะเท่ากับ7ยกกำลัง3คูณกับวงเล็บเปิดทีนี้วงเล็บเปิดในที่นี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าลบ7เนี่ยคูณกันอยู่4ตัวนะคะลบ7คูณกันอยู่4ตัวใช่ไหมคะทีนี้7ยกกำลัง3นะคะคูณกับ49คูณกับ49ทำไมถึงเป็นคูณกับ49ล่ะสงสัยไม่เอ่ยถ้านักเรียนสงสัยทีเชอร์ก็จะบอกให้นะคะก็คือเอาลบ7นะคะคูณกับลบ7นะคะลบ7คูณลบ7ได้49นะคะและลบ7คูณกับลบ7ก็ได้49เพราะฉะนั้นลบ7มีทั้งหมด4ตัวเรานำลบ7 2ตัวคูณกันนะคะแล้วก็เอานำลบ7อีก2ตัวเนี่ยมาคูณกันก็จะเป็น7ยกกำลัง3คูณอยู่กับ49นะคะคูณกับ49นั่นเองค่ะเราก็จะแยกตัวประกอบนะคะออกเป็นเพื่อที่จะให้ทำการหาผลคูณของเลขยกกำลังได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือจะต้องมีเลขฐานที่มันเหมือนกันนะคะ7ยกกำลัง3นะคะคูณกับ7คูณกับ7คูณกับ7แล้วก็คูณกับ7ก็คือ49นะคะนักเรียนสามารถแตกออกมาได้ก็คือ7คูณ7นะคะแล้วก็คูณ7คูณ7ค่ะทีนี้เลขฐานเหมือนกันแล้วนะคะก็คือ7ยกกำลัง3บวกกับ4ก็คือ49เนี่ยเราแตกออกมา49 2ตัวใช่ไหมคะเราแตกออกมาได้7คูณกัน4ครั้งเพราะฉะนั้น7ยกกำลัง3บวก4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7ยกกำลัง7นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของ7ยกกำลัง3นะคะคูณกับลบ7ยกกำลัง4เท่ากับ7ยกกำลัง7นั่นเองค่ะ next นะคะตัวอย่างที่4นะคะ example ข้อที่4นะคะบอกว่าจงหาผลคูณของเลขยกกำลังต่อไปนี้นะคะในข้อที่4นะคะ15ยกกำลัง2คูณ25ยกกำลัง2นะคะแล้วก็คูณกับ3ยกกำลัง2โอ้ที่นี่ตัวเลขเยอะเลยนักเรียนต้องช่วยทีเชอร์คิดแล้วเนาะว่าคำตอบหรือผลลัพธ์ทำไปพร้อมกันนักเรียนจะได้คำตอบเหมือนทีเชอร์หรือเปล่านะคะเรามาดูวิธีทำค่ะ15ยกกำลัง2นะคะคูณกับ25ยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ3ยกกำลัง2นะคะอันดับแรกเราจะแยก15ก่อนนะคะเท่ากับ15คูณ15ก็คือ15ยกกำลัง2ใช่ไหมคะคูณกับ25คูณ25 25ก็คือ25คูณ25 25ยกกำลัง2นะคะและคูณกับ3ยกกำลัง2นะคะทีนี้เราจะแยกตัวประกอบของ15ออกนะคะก็จะเป็น3คูณ5นะคะแล้วก็3คูณ5นะคะอีกวงเล็บหนึ่งเราจะแยกตัวประกอบของ25 2ตัวนี้นะคะก็เป็น5คูณ5คูณ5คูณ5นะคะแล้วก็คูณกับ3ยกกำลัง2นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ3ยกกำลัง2ของ15นะคะก็จะเป็น3ยกกำลัง2คูณ5ยกกำลัง2ใช่ไหมคะแล้วก็คูณกับ5ยกกำลัง4 5ยกกำลัง4นะคะก็มาจาก5คูณกัน4ตัวนะคะแล้วก็คูณกับ3ยกกำลัง2นะคะดังนั้นนะคะเลขฐานนักเรียนสังเกตเลขฐานนำเลขฐานเหมือนกันก็คือ3ยกกำลัง2กับ3ยกกำลัง2ใช่ไหมคะนักเรียนก็เอา3ยกกำลัง2เนี่ยบวก2นะคะคูณกับ5 5เนี่ยก็มี5ยกกำลัง2กับ5ยกกำลัง4ใช่ไหมคะฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5ยกกำลัง4บวก2นะคะผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือ3ยกกำลัง4นะคะคูณอยู่กับ5ยกกำลัง6นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือ15ยกกำลัง2คูณ25ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง2นะคะจะได้ผลลัพธ์ก็คือ3ยกกำลัง4คูณ5ยกกำลัง6นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่างที่ทีเชอร์บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในคลิปต่อไปก็คือการหารนะคะของเลขยกกำลังนะคะ See you next time นะคะเด็กๆ goodbye ค่ะ